ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายวิธีการดึงข้อมูลที่เป็นโฟลเดอร์ในแฟลชไดรฟ์เอามาลงในโปรแกรม Express ในเครื่องใหม่นะครับก็เข้าระบบ Express นะครับพิมพ์ BIT 9 Enter พิมพ์ BIT 9 Enter ต่อไปนะครับให้เราไปเลือกข้อมูลเปล่าของเวอร์ชัน1นะครับคลิก1ครั้งแล้วกดตกลงครับวันที่ทำการนะครับให้เราเปลี่ยนปีให้เป็นปี49นะครับในการเข้าระบบแล้วกดตกลงครับเข้าสู่ระบบของโปรแกรม Express แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราไปสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่สำหรับเป็นที่รองรับโฟลเดอร์ที่เราจะดึงจากแฟลชไดรฟ์มาลงในบริษัทใหม่นะครับก็ไปที่เริ่มระบบเลือก8กำหนดบริษัทใหม่เอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในบรรทัดที่ว่างนะครับให้ขึ้นเส้นสีแดง2เส้นแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกเพื่อสร้างเอกสารใหม่นะครับให้เราพิมพ์ชื่อบริษัทที่เราต้องการจะเปิดขึ้นนะครับโดยชื่อบริษัทที่เราจะเปิดขึ้นนั้นมันก็จะต้องเป็นบริษัทเดียวกับที่เรานำข้อมูลมาไว้ในแฟลชไดรฟ์นะครับผมรู้ว่าข้อมูลที่ผมเอามาไว้ในแฟลชไดรฟ์นั้นก็คือบริษัทดอกเบี้ยในปี54นะครับคือเป็นบริษัทดอกเบี้ยรอบปีของข้อมูลนั้นก็คือรอบปีของปี54นะครับดังนั้นผมก็จะพิมพ์ว่าบริษัทเคาะดอกเบี้ยเคาะจำกัดระบุปีไปด้วยนะครับว่ารอบปีที่ผมเอามาใช้เนี่ยคือปี54เมื่อใส่ชื่อข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้ Enter 1ครั้งรหัสนะครับพิมพ์คำว่า DATAT Enter ที่เก็บข้อมูลนะครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของโฟลเดอร์ที่เราจะเอามาใช้นะครับเราก็ไปดูที่ในแฟลชไดรฟ์นะครับว่าชื่อโฟลเดอร์อะไรนะครับผมก็จะไปที่แฟลชไดรฟ์นะครับไปที่ไมค์คอมก่อนนะครับเนี่ยนะครับคือแฟลชไดรฟ์ของผมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนี่คือโฟลเดอร์นะครับที่ผมจะเอามาใช้ต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเราดูชื่อมันนะครับก็คือ5420นะครับให้เรา copy โฟลเดอร์ดังกล่าวนะครับ copy นะครับแล้วเอาไปวางไว้ในโปรแกรม Express ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยโปรแกรม Express ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในไดรฟ์ D นะครับผมเก็บไว้ในไดรฟ์ D ดังนั้นผมก็เข้าไปที่ไดรฟ์ D เนี่ยนะครับคือโปรแกรม Express นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรม Express แล้วทำการวางข้อมูลที่เรา copy มานะครับให้มันอยู่ในโปรแกรม Express เพจลงไปนะครับข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ก็จะมาอยู่ในโปรแกรม Express ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับให้เราจำชื่อนี้นะครับชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลก็คือ5420นะครับซึ่งเป็นของบริษัทดอกเบี้ยปี54เราจะต้องใช้ชื่อนี้นะครับ5420ไปใส่ในบริษัทดอกเบี้ยที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับใส่ว่า5420นะครับชื่อจะต้องตรงกันกับชื่อโฟลเดอร์นะครับเมื่อพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะครับ Enter 1ครั้งให้เราตอบ yes นะครับเป็นการดึงข้อมูลมานะครับตอบ yes yes แล้วกดตกลงครับวันที่ทำการนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เป็นบริษัทดอกเบี้ยที่ผมเซฟมาจากแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันคือรอบปี54นะครับดังนั้นวันที่ทำการเนี่ยปีเนี่ยนะครับเราจะต้องระบุให้ตรงกับรอบปีของบริษัทที่เราเอามาใช้ด้วยนะครับโดยเราก็เปลี่ยนเป็นปี54ครับรอบปีต้องตรงกันนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็กดตกลงครับสร้างบริษัทใหม่เสร็จเรียบร้อยกดตกลงก็จะได้บริษัทดอกเบี้ยของปี54แล้วนะครับเนี่ยครับเราได้บริษัทดอกเบี้ยมาแล้วเราก็กากบาทออกไปนะครับเนี่ยครับเราได้บริษัทดอกเบี้ยมาแล้วข้อมูลที่เก็บก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อ5420นะครับข้อมูลตรงนี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับคราวนี้ผมต้องการเช็คดูว่าที่ผมดึงข้อมูลจาก
แฟลชไดรฟ์มาใส่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาจริงหรือไม่นะครับผมอาจจะเข้าไปเช็คในรายงานก็ได้นะครับให้เราเข้าไปที่รายงานเลือก1พิมพ์รายงานเลือก5รายงานบัญชีผมจะดูที่งบทดลองนะครับว่าข้อมูลในปี54นั้นมาหรือไม่นะครับเลือก6งบทดลองนะครับให้เลือกงบทดลองแบบเต็มนะครับก็จะขึ้นเลขที่บัญชีมานะครับตั้งแต่หมวดที่1จนถึงหมวดที่9นะครับคลุมทุกเลขที่บัญชีเลยนะครับส่วนวันที่นะครับเนื่องจากผมต้องการดูข้อมูลว่ามันมาจากแฟลชไดรฟ์หรือไม่นะครับผมก็อาจจะกำหนดในช่วงตอนต้นปี54ก็ได้นะครับดังนั้นก็กำหนดวันที่1เดือน1ปี54ถึงวันที่1เดือน1ปี54เช่นกันนะครับเหตุผลที่ผมกำหนดแค่เพียงตอนต้นปีเท่านั้นก็เพราะว่าผมต้องการดูว่าบริษัทที่ผมเปิดใหม่เนี่ยมีข้อมูลมาหรือไม่นะครับต่อไปก็ไปเลือกที่เครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนี่ก็คือหน้ารายงานนะครับเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลมาแล้วนะครับมีทั้งชื่อบัญชีมีทั้งตัวเลขนะครับก็แปลว่าบริษัทที่เราเพิ่งเปิดใหม่ในปี54เนี่ยนะครับเราสามารถดึงข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ที่เป็นโฟลเดอร์นะครับเอามาใช้ต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้นะครับ